อยู่ตรงนี้ผมว่ามันไม่เหม็นนะจะเหม็นแดงไงป่ะก็เวลาพูดออกมามันก็เหม็นนะคะเหม็นเองเหม็นตัวเองคนอื่นก็เหม็นมั้ยไม่เคยถามผมก็ไม่รู้จะเอาปากไปใกล้ๆปากได้จมูกใกล้ปากได้ไงมันเหมือนมันเน่าอ่ะคอมันเน่าตัวเองเนาะมันจะมีก้อนอะไรไม่รู้ออกมาอยู่ตรงไหนมันหมอเขาบอกมันติดที่ผนังคอหมอว่านั่นหมอว่านะหมอเขารู้ได้ไงว่าวะหนูเองก็เอามาพอออกมาหนูก็เลยดมดูมันก็เหม็นเลยลองคิดซิว่าจุดไหนอ่ะผมจะสกิดออกไปให้น่าจะเป็นผนังคอด้านหลังฟังให้ดีนะคิดว่าจุดนั้นนะมันเคืองไหมครับนิดๆเวลาเจ็บคอโอเคนะต่อไปจะหายเคืองนะครับโอเคนะแค่มือสองข้างมันจะช่วยไม่หายเคืองต้องรู้เองนะคะโอเคครับถอดแว่นเลยครับถอดแว่นโปรดสังเกตโทษครับก็ต้องหายใจค่อยๆตามมือผมตามเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเจ็บไหมครับเจ็บก็บอกนะครับเราไม่ทนเรื่องของความเจ็บนะครับโทษครับโทษครับเจ็บแม่หายใจไว้จังโปรดสังเกตไม่นานนะครับไม่เกิน2นาทีครึ่งต่อไปนี้จะรู้เองครับใกล้เข้าแล้วนี่ครับเจียวตรงนี้เจียวโทษครับโทษครับอึ๊บเอาเกลือน้ำลายครับแป๊บแป๊บดูสิครับนี่อย่าเกรงคอนะครับฟังเสียงนี่ฟังเสียงมีทอนซิลคนลิ้นก็ว่าได้ดูน้ำลายจะหลั่งมาเยอะทีโปรดสังเกตน้ำลายนะครับสังเกตน้ำลายสังเกตน้ำลายโทษครับโทษครับต่อไปจะไม่แพ้อะไรคนแพ้เนี่ยร้อนหน่อยก็วูบบ้าเลยเกิดจากอะไรอะคะแพ้อย่าสนใจต่อไปจะไม่แพ้ผมทักให้เรียบร้อยแล้วอย่าสนใจตรงนั้นไม่จบหายใจลึกๆผมทักให้เรียบร้อยแล้วมันจะเบาหัวครับว่าใช่ไหมความรู้สึกจริงไหมโทษครับปึ๊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 บโอ้ยเจ็บจะยาจะยาไหมเคยเห็นกตีคาราเต้กันไหมไม่ต้องคนเขาแบกหามเจ็บกันนี่เยอะอืมแค่นี้เองโอ้ยเหรอจะบอกบางขนาดเชลยไม่ค่ะหายใจไว้ทีนึงโทษครับอ่อนตัวตามสักหน่อยนะโทษครับหายใจด้วยเองโทษครับปึ๊บอย่าลืมหายใจ ถามว่าหลุดไหมตรงนี้แง่ใช่มันโล่งเห็นไหมเห็นไหมต่อไปคำว่าเหม็นผมไม่มีแล้วมั้งเนาะเนาะเนาะเอาหัวไหมล่ะทีนี้พลังเหลือเชื่อมากแค่นี้แล้วไปเรียนมาจากไหนอะคะเดี๋ยวเพิ่งถามแต่จะเบาไหมครับบอกตัวไหมมันก็มีความเจ็บกับความโล่งแล้วก็ขยับตัวเจ็บหายเจ็บตรงไหนมีไหมมีความเจ็บไหมเดี๋ยวนี้ก็ที่ทุบมาก็มีนิดหน่อยมีไหมเดี๋ยวนี้มีไหมนิดหน่อยแต่มันก็ดีขึ้นมันหายถ้ามีปุ๊บแปลว่าผมทำให้เจ็บใช่ไหมล่ะผมทำให้หายเจ็บนิดเดียวเองถ้าหากว่าความเจ็บใดเกิดจากผม
ท่าไหร่ไม่รู้ผมรูปไม่เกินครึ่งนาทีหายทันทีรูปเยอะไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นด้วยโทษทีผมทำให้หายเจ็บโทษถ้าความเจ็บนั้นเกิดจากผมทุกคนในโลกนี้สามารถทำให้หายเจ็บได้โดยง่ายอย่าสงสัยหมดไหมครับค่ะสองมือเปล่าถามว่ารู้จักผมได้ไงพี่คนหนึ่งเขาแนะนำมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้องนึกถึงหน้าเขาแล้วขอบคุณเขานึกถึงหน้าไม่ออกแต่ก็ขอบคุณค่ะให้เขาได้ประกอบอาชีพได้อย่างสง่างามโอเคไหมเพราะว่าเราได้รับผลจากตรงนั้นเราถือว่าเป็นหนึ่งของผู้มีพระคุณต้องคิดเช่นนั้นกับผมต้องคิดอย่างนั้นให้ได้เพราะผมคิดเช่นนั้นมาตลอดผมยังมีสิ่งนี้ช่วยคุณผู้มีพระคุณหมาเห่าใบตองแห้งภายใต้ใบตองแห้งมีอสรพิษเราเดินที่ที่แคบๆลองคิดดูถ้าหมาไม่เห่าเราเผลอไปเหยียบใบตองแห้งเราโดนฉกแน่ๆหมาเห่าเราก้าวข้ามได้ปลอดภัยฉะนั้นหมาตัวนี้คือเป็นผู้มีพระคุณถ้าคิดเป็นก็จะรู้ว่าหมายังมีพระคุณเลยถ้าคิดไม่เป็นจบครับผมพาผู้คนคิดอย่างนี้อยากจะรู้ผมมากไปกว่านี้ไหมค่ะYouTube ตลอดทีวีรู้จักไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเหรอค่ะมันเยอะเกินเยอะมากโอ้โห 3,000 กว่าคลิป 3,000 กว่าคลิปลองคิดดูว่าผมพูดอยู่คนเดียวครั้งละชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเอาอะไรมาพูดกับคุณมานั่งตรงนี้กี่นาทีเองดูสิผมสต็อกข้อมูลไว้เท่าไหร่นายอยู่นมพูดแล้วแชร์ออกไปเนี่ยใช่ไหมแค่ไม่ถึง2ปีนะ YouTube ทำไม่ถึง2ปีลองคิดดูว่าได้ตั้ง 3,000 กว่าคลิปวันหนึ่งผมทำงานกี่คลิป1มั้งคะปีนึงมี3652ปี 3,000 3เอาก็หลายคลิปอยู่ 3,000 กว่าวันหนึ่งเฉลี่ยได้ 2-3 คลิปนะครับนั่นนะดูสิครับเอาอะไรมาทำผมก็ทำงานตลอดเวลาดูสิมันมาจากไหนมาจากไหนอะคะเมื่อกี้คุณถามเหมือนกันนะทางนี้มาจากไหนนี่คือตอบนะในตัวคุณก็มีแล้วทำไงหนูถึงจะได้ค่ะนี่แหละออสโมซิสกับโรจีอย่างที่ว่ากำลังเชื่อมโยงกันอยู่เวลานี้ทำไงจะนะจริงๆคุณได้แล้วนะหนูต้องพัฒนาไงคะคุณทำได้แล้วนะคุณได้แล้วนะก็ได้แล้วแต่มันปวดคอหายปวดเนี่ยใช่เปล่าแต่อยู่ยังชามืออยู่เลยชามืออยู่เลยถูผมโทษทีถูหลังก็ได้ครับถูหลังถูแล้วถูนานแค่ไหนครับมันร้อนแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะหายยังอะที่เนี้ยมันเหมือนมือมันร้อ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 นแล้วมันหายยังหายช้ายังโอเคนะเอาละผมอธิบายแปลว่าคุณกินอิ่มแล้วผมจึงอธิบายถ้าคุณไม่อิ่มอธิบายก่อนผมถือว่าจับยัดคุณนะเมื่อคุณเก็ตแล้วอธิบายรู้จักไฟฟ้าไหมเนี่ยไฟฟ้าสถิตรู้ไหมไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้าธรรมชาติครับมันอยู่ที่ระบบประสาทคนนั่นเองทุกเซลล์เนี่ยมีประสาทอยู่หลายประสาทรวมกันเป็นเส้นประสาทคือเส้นสายไฟเป็นสายไฟฟ้าสถิตผมอธิบายขยายความเรื่องนี้ในเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันมูฟปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตมันมูฟยังไงอะคะมันเคลื่อนที่มันเองคุณจะรู้สึกเองเวลาคุณหายใจใช่ป่ะมันจะรู้ด้วยฟีลลิ่งของคุณเองเช่นปวดหายปวดนี่เป็นฟีลลิ่งหนักคือฟีลลิ่งหนักตัวนี่คือเบานี่ฟีลลิ่งนั่นแหละคือเรื่องของเอนจิ้นนะครับคนที่มีพลังงานในตัวมากจะไม่เป็นอะไรคุณมีน้อยมาใส่ผมก็ให้ทันทีผ่านมือสองข้างแล้วผ่านปากพูดคุยกันเพื่อสื่อความเข้าใจกันไม่ใช่ความเชื่อมนุษย์สร้างความเชื่อมาหลายรุ่นคนแล้ว3-4ศตวรรษแต่ความเชื่อทั้งนั้นเลยเชื่อมั้งแต่กาลิเลโอนเชื่อเขาผมบอกว่าผมไม่เชื่อมันหรอก
มสามารถรู้ผมเองด้วยไอ้สิ่งที่เขาว่ารู้โดยวิธีไหนอยู่ในตัวคุณก็สามารถรู้นั่งสมาธิเหรอคะถูกต้องครับแล้วนั่งแบบไหนอะคะนั่งแบบไหนพุทโธเออที่ไม่เกี่ยวผมเป็นคนจะดูแคลนพุทโธผมดูแคลนสัมมาระหังผมดูแคลนนมาพาทะผมดูแคลนยุบหนอพองหนอย้ำผมไม่ใช่ดูถูกแต่ผมดูแคลนผมชื่นชมหลับตาให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงหน้าเขาเฉยๆเนี่ยเหรอคะมีพ่อแม่ไหมมีแม่ค่ะเออไม่มีพ่อแม่เราเกิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะใครทำให้เราเกิดพ่อแม่ค่ะนั่นแหละคือน้ำหนึ่งตรงนั้นโยมน้ำหนึ่งพุทโธเดี๋ยวเสียหายมาเยอะแล้วด้วยชัดไหมครับวันที่18พฤษภาเนี่ยว่างไหมเนี่ยไม่อยู่ค่ะอย่าพาไปเที่ยวไปที่ไหนนะไปปฏิบัติธรรมตรงว่องไววิทย์นะคะปฏิบัติธรรมเขาล้าสมัยแล้วตกยุคแล้วปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมาถึงที่นี่ปฏิบัติตนครับเพราะปฏิบัติธรรมมันที่มีโรคภัยประจำตนเลยฮะเถียงผมไม่ยังไม่ได้เถียงเลยพูดเลยค่ะเพราะปฏิบัติธรรมสารพัดเป็นค่านิยมไปหมดแล้วค่ะนะเป็นค่านิยมหมดนะผู้นำผู้พาก็ไม่ถึงไหนทำไมผมจะไม่รู้ตลาดสดตลาดแห้งไม่ถึงไหนเลยเป็นผู้นำไม่ได้ได้แต่ตัวภาษาสื่อสารกันภาวะทางลึกไม่ได้เลยเมื่อไม่ได้เลยพูดตามแย่ไหมเนี่ยในเมื่อผู้นำตาบอดอยู่ไม่มีความสว่างอะไรเลยตาบอดนำทางอยากจะตามคนตาบอดช่วยไม่ได้ตัวแล้วที่นี่18ทำอะไรคะฮะ18ทำอะไรคะมาหนังสือครับที่นี่เหรอคะอาหารเลี้ยงฟรีโต๊ะจีนสั่งมาแล้ว16โต๊ะโอ้น่ากินเลยเชิญเลยครับมาเลยลุยลุยเลยมาเลยนะแคนเซิลทางนู้นมาทางนี้ครับยังไม่ได้แคนเซิลเขาเลยเอ้าไม่เสียหายเลยครับต้องไปจองตั๋วไปเนี่ยไม่ไม่เปย์ไม่ที่เปย์มันไปเปย์ไหมเปย์อย่างเงี้ยจริงเหรอหมายถึงว่าเขาให้บริจาคนะมันก็พอแล้วกันแล้วนะครับเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดเออนั่นแหละที่นี่ฟรีทุกอย่างน่าใช่ไหมเออแล้วชีวิตใครกำหนดอะคะเรากำหนดเองหรือพระกำหนดยังไงหัวงอกเนี่ยอันนั้นก็บอกว่าเราเกิดมาแล้วก็มีเส้นทางกำหนดอยู่แล้วอะค่ะไม่ใช่เราคิดเองสรุปเองกำหนดได้กำหนดได้ตั้งนานแล้วไม่มีสิทธิ์กำหนดได้แต่รู้ได้ รู้ได้หมายถึงว่าเรารู้ว่าเราจะมาทำไมถูกต้องครับเราก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นี่คะไม่ต้องไปกำหนดทำไมล่ะกำหนดจิตผิดแล้วแต่โยมกำหนดจิตผิดแล้วล่ะอธิษฐานจิตผิดหมดจิตอาสาผิดหมดที่พระมาปิดหมดเรื่องจิตไม่มีใครพูดถูกเลยเรื่องจิตทุกวันนี้มีผมคนเดียวที่ให้คำจำกัดความคำว่าจิตคืออะไรในแผ่นดินนี้อยากจะรู้ไหมจิตคือความสว่างแล้วทำไงให้สว่างอ่ะความสว่างคือบุญคือปัญญาบุญคือปัญญาทำไงคือสว่างนะสว่างก็ต้องนั่งสมาธิเออเอาให้จิตเกิดปัญญาเออไม่ใช่จิตไม่ใช่เกิดปัญญาเดี๋ยวคิดว่าจิตเกิดปัญญาให้จิตสว่างจิตไม่สว่างไม่มีทางเกิดปัญญานั่งสมาธิก็ให้สงบไหมคะสงบมันโอ้ยอีซี่ไปเลยอีซี่สงบเนี่ยแล้วมันจะสว่างได้ไงคะสงบแค่ใจก็เพราะว่าคุณไม่ถึงนั่นแหละครับคุณเดินทางผิดมาตั้งนานแล้วด้วยอยากจะเดินทางมาที่นี่ครับมาอะไรคือตัวพิสูจน์อะคะว่าที่นี่ถูกคุณปวดหัวป่ะเนี่ยไม่ได้ปวดคุณปวดตัวป่ะเนี่ยไม่ได้ปวดคุณหายจากอาการที่คุณเป็นไหมเดี๋ยวนี้ค่ะนี่แหละคือพิสูจน์พอใจไหมครับพอใจไหมครับพอใจค่ะนี่คือพิสูจน์หรือจะเอาเลขคณิตไม่ได้นะผมรู้จะดูแคลนมากนะ22หารด้วย7หารงั้นมันก็ไปลงตัวให้ลงตัวก่อนไม่คุยกับผมงั้นอย่าเอาวิชาคณิตศาสตร์มาคุยไม่มีทางสู้ไม่ได้หรอกยอมรับค่ะยังไม่พอนะถ้าหารลงตัวทำสวดเป็นศูนย์จนสิครับมีปัญญาไหมจบข่าวเหมือนกันที่นี่เขาเกินแล้วจ้าตรงนั้นเขาเป็นอากาลิโกแล้วจ้างงไหมเนี่ยงงค่ะไม่ใช่คนพุทธไม่ใช่คิดยิ่งดีเมื่อเช้าผมคุยกับคนคริสค่ะเมื่อเช้าผมคุยกับคนคริสฟังเนี่ยคนคริสนะฮะเขาขับแท็กซี่เดิมเขาบอกเขาพุทธฟังกันดีนะครับเขาบอกว่าทำไมผมจึงไม่เดินตามพุทธซึ่งพ่อแม่ผมก็เป็นพุทธมาทั้งหมดเดิมผมก็พุทธวันเขาบอกว่าเป็นภาษาที่แน่มากเลยพุทธเนี่ยมีแต่เรื่องของผีนะมีแต่เรื่องเปรตนะเออไปไหนก็เปรตไปไหนก็ผีไปไหนก็เทวดาด้วยนั่นผมรำคาญนะผมบอกพระเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับเข
ขากอบพระเจ้าอย่างเดียวไม่ดีหรอกชีวิตเขาก็ดีขึ้นโอเคนะผมเป็นคนที่พูดว่าคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงพระเจ้าชาวโลกที่พูดถึงคำว่าพระเจ้ากับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือทวินวันโอลิวันเหมือนกันเป๊ะพระธรรมคือคำสั่งสอนไม่ใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำนี้แล้วพระธรรมแปลว่าอะไรคะพระธรรมคือเกินคำสั่งสอนคือการค้นพบด้วยพระองค์เองอ๋อโอเคค้นพบอะไรคะพระธรรมพิโอนี่ก็ได้ครับพระงามบริสุทธิ์สิ่งบริสุทธิ์นั่นคือพระเจ้าณวันนี้ผมพูดคำว่าพิโอนี่พอใจไหมครับคำนี้พิโอนี่จะช่วยคุณเวลานี้ไม่ใช่พระเจ้าช่วยคุณแน่ๆใช่ไหมครับค่ะพระเจ้ามีไหมมีคุณเคยเห็นไหมเอาไหมอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นไหมเอาอย่างหัวเราะไม่อยากเห็นอยากเห็นนะหนึ่งคุณต้องเห็นอากาศก่อนเห็นอากาศก่อนอากาศอยู่ข้างตัวเลยคุณมองแม่อากาศมีแม่อากาศไม่แต่สัมผัสได้ไหมถามว่ามีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นค่ะพระเจ้าซ่อนอยู่ในอากาศจบข่าวพลอยไปคำนี้เป็นคำที่ผมเผยแพร่มาตลอด20กว่าปีครับเพราะมีคนที่พูดว่าสาธุอามินอาเมนแล้วโอมคืออันเดียวกันจบข่าวจบข่าวได้ไหมตามมาเยอะหัวงอกลุงงอกนั่นวันนี้ฉายาคือลุงงอกเห็นไหมค่ะลุงงอกเพื่อสุขภาพสู่อนาคตปัจจุบันนี้ก็พอแล้วครับแผนฝรั่งจบแล้วไปรอดแผนฝรั่งหรือแผนตะวันตกไปไม่รอดเลยไม่มีทางไปรอดภูมิแพ้นี้ก็เอาไม่อยู่แล้วครับเห็นไหมไม่มีทางอยู่ค่ะตอนนี้ไม่มีแพ้แล้วรู้จักกับผมไม่แพ้หรอทำไมไม่แพ้เพราะว่าเราไม่เอาชนะอะไรใครเราจึงไม่แพ้คนเอาชนะคือคนแพ้อ๋อค่ะต้องเอาชนะใครแล้วเราจะไม่แพ้ต้องคิดไหมคำนี้ก็นิดนึงอะค่ะก็เราก็ยอมรับนิดหน่อยเราไม่อยากจะแพ้ใครอยากชนะใครพอใจไหมครับพอใจค่ะชัดเจนไหมชัดเจนนี่คือภาษาจากลุงงอกง่ายนิดเดียวค่ะนะถ้าคุณชนะผมคุณแพ้ผมแน่นอนเพราะว่าผมเอาชนะใครผมเลยไม่แพ้ใครจบข่าวนี่เป็นครับจุ๋นอยู่ยังไม่แพ้ใครเพราะผมไม่เคยเอาชนะใครถ้าเป็นพระชนะเป็นมารพอใจไหมครับคำนี้ค่ะสบายใจไหมดีเข้าใจถ้าเข้าใจก็จะสบายใจถ้าไม่เข้าใจจะเคืองใจเคืองแปลว่าสงสัยค่ะมันเหมือนมีแบบเป็นความรู้สึกมันเป็นตัวบล็อกตัวเบรกไว้ตัวกั้นครับม่านบางๆนี่มันกั้นตัวนี้ต้องผ่านช่องว่างให้ได้มาลำบากหนูใช่ไหมต้องผ่านช่องว่างที่พูดนี่ทุกคนต้องเข้าใจแบบเดียวกันแค่เรารับรู้เราก็ทำให้มันผ่านได้ใช่ไหมมันง่ายเนาะที่พูดนะยังก็รู้อยู่แต่ว่ายังไม่ง่ายมันง่ายที่พูดไงมันง่ายเนาะที่พูดเนี่ยใช่ทำจริงยังก็รู้อยู่แต่ว่ามันติดมีหลายสเต็ปโยมนะ body mind and spirit ก็ยุ่งแล้วจะไปปฏิบัติทำที่ไหนปฏิบัติตนนะ body mind and spirit 3คำพอแล้วอยากจะรู้แจ้งเชิญที่นี่ต้อนรับทุกคนไม่เคยปฏิเสธใครหญิงชายต่างวัยจากขนาดไม่เคยปฏิเสธดูคลิปก็ไม่ได้หรอคะไหนก็ได้เดินทางไกลมาทุกวันนี้เขาจะเลิกพูดกันแล้วครับว่าพูดคลิปสลามพอแล้วมันทุกอย่างมาจากที่เดียวกันหมดคนอธิบายนั่งพูดจุดนี้ครับมีหน้าที่อธิบายด้วยนะมีหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจด้วยแต่อย่ามาตั้งข้อทะเลาะกันนะถ้าตั้งข้อทะเลาะกันผมไม่เล่นด้วยนะเพราะผมไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วโอเคนะสุดท้ายเนาะขอทีขออนุญาตใบนี้สบายมากด้วยนะครับสบายมากกว่าเดิมเยอะเลยหายใจเงี้ยหน้าไปครับเงี้ยโอเคโทษครับค่อยๆไหวไหมครับเราไหวไหมครับสามสองจึ๊กจึ๊กโอเคครับอย่าเกรงตัวอย่าเกรงนะอย่าเกรงนะขอเรื่องนี้คืออย่าเกรงตัวเพราะถ้าเกรงนี่จะไม่ได้อะไรเลยมันเอเนอร์จีมันจะไม่โฟลว์ถ้าไม่โปรแล้วมันก็อัดอั้นตันตัวเองเพียงแค่แท็กซี่บอกว่าเนี่ยทำไมถึงใจง่ายจังไม่กลัวหลอกฮะเราก็เคยศึกษาเรื่องพลังจักรวาลมาบ้างเหรอไอเจ็ดจักรนั่นนะใช่ไปเรียนวันคอร์สนึงด้วยเหรอหมดไปตั้งเท่าไหร่ไม่เขาให้บริจาคฟรีฟรีบริจาคเท่าไหร่เขาต้องบริจาคเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปจำมันเลย
ทำไม่ได้อะไรทีเนี้ยเขาพูดเรื่องของพลังงานแต่ผมพูดเรื่องพลังงานคอสมิกใช่เหนือกว่าชั้นเลยก็เถียงกับแท็กซี่เหมือนกันว่ามันไม่เหมือนกันหรอกมันเหมือนแต่ภาษาได้แค่ภาษาผมจะรู้พวกนี้นะเรื่องพลังงานผมพูดก็มา PE Pure Energy กับ Impure ยังไงพลังงานจักรวาลมันไม่เพียวพอหรอคะเนื้อกับจักรวาลยังได้ด้วยคุณอธิบายคำว่าจักรวาลสิคืออะไรมันก็คือที่โลกแล้วก็กลุ่มโลกกลุ่มดาวอยู่ด้วยกันเป็นรวมกลุ่มกันหนึ่งจักรวาลและในนั้นก็มันมีหลายๆสิ่งนั้นเรียกจักรวาลค่ะแล้วมีคำอื่นไหมครับไม่มีจักรวาลเราที่เราอยู่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะจบข่าวแปลว่าคนถ่ายทอดจักรวาลเนี่ยมันไม่ถึงไหนเลยผมไม่พูดเรื่องนั้นแต่ผมบอกว่าคือโซลาร์ซิสเต็มพลังไหวไหมครับดวงอาทิตย์ไหวไหมครับซึ่งมีเดอะซันอยู่เซ็นเตอร์ตรงนั้นโอเคไหมจบข่าวผมพูดเรื่องทั้งคำว่าจักรวาลอุ้ยก็พูดถึงเรื่องของพลังทางช้างเผือกแล้วอุ้ยก็พูดถึงลุมดับไปแล้วเขาพูดถึงนะยูนิเวอร์สเข้าไปแล้วเกินโซลาร์ซิสเต็มไปตั้งนานนักหนาแล้วเขาพูดถึงบิ๊กแบงก็แล้วเขาพูดถึงบีฟอร์บิ๊กแบงก็ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังล้าอยู่เลยโยมหนูก็จับแพะชนแกค่ะหนูก็อ่านไปเรื่อยๆนะนั่นแพะแกนะอันนี้ราชสีห์นะเนี่ยใครสอนแปลว่าราชสีห์นะโอเคแปลว่าคุณก็มีความว่องไวคนหนึ่งนะในการโต้ตอบครับโต้ตอบถือว่าไวคนหนึ่งเป็นลักษณะเป็นคนที่มีความว่องไวมีบวกนะครับผมยังไม่ต้องถามว่าพนักงานบริษัทบริษัทอะไรเนาะบริษัทไบสตาร์ค่ะขายของเลือกขายอะไรเป็นทำเกี่ยวกับวิศวกรรมค่ะวิศวกรรมงั้นเป็นวิศวกรมาก่อนไม่ใช่ค่ะหนูเป็นพนักงานเอกสารค่ะเอกสารก็แปลว่าโอ้โหเก็บเอกสารเรคคอร์ดเอกสารอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่ารู้เรื่องทั้งนั้นทั้งหมดเพราะมันเป็นเอกสารอ่านทั้งหมดทุกเรื่องไม่ได้อ่านค่ะแค่เก็บเรคคอร์ดเฉยๆโอเคงั้นตอบคำถามเลยเป็นเวลามันตั้ง10ปีแล้วถามว่าถึงผมได้มากี่เปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่คุณเป็นอยู่มือชาปากเหม็นปากเหม็นก็ดีผมก็ไม่กล้าดมคุณนะเนาะหนูก็ไม่เข้าใจหนูจะไม่รู้ได้ไงผมก็เทสไม่ได้ผมก็ไม่กล้าเทสโอเคนะค่ะไว้วันหน้าก็เจอกันได้ค่ะเอาให้เปอร์เซ็นต์กับตัวเองครับก็85ค่ะ85โอ้ครุ่งกูปากวะเนี่ยก็รู้สึกมันโล่งดีโอเคค่ะโล่งโปร่งเบานั่นคือเอาไปใช้ครับอารมณ์อย่างนี้คุณต้องไปควบคุมอารมณ์นี้ให้ได้อยู่ตัวเองก่อนหลับก่อนนอนนึกถึงอารมณ์ที่เบาโปร่งสบายต่อหน้าลุงหมอก็แล้วกันแล้วคุณจะได้อะไรเยอะๆอยากจะขอแนะนำบุคคลที่น่าจะรู้จักแนะนำนั่งนั่งเขาเป็นใครอะคะคนที่ดีครับหรอคะแล้วจะรู้จักกับเขาอะไรต่างๆนะถ้าไงก็แรกเรื่องของไอดีลงมือลายไปเราคิดว่าเป็นบุคคลที่ผมชี้เล็กมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นบุคคลเนื้อคู่ครับสีเล็กมาเรียบร้อยอะไรกันว่าเป็นบุคคลที่น่าจะนำสิ่งที่ผมมีอยู่สู่กับทุกๆคนครับค่ะโอเคนะช่วยกันเรื่องนี้ต้องช่วยกันเป็นสิ่งที่ยิ่งพวกหนุ่มสาวออฟฟิศมีปัญหาเรื่องเดียวคือออฟฟิศซินโดรมหนักเลยครับใช่นะที่บอกว่าโรคที่ไม่มีเชื้อเนี่ยผมเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 60-70% คนไทยเจอกันหนักครับค่ะผมต้องช่วยคนประเภทนี้เพราะว่าผมจะรู้ดีว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นคนที่มีคุณภาพแต่ขาดประสิทธิภาพมีเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิแต่ขาดประสิทธิภาพเพราะว่ามันมาเฟลที่มันเรื่องของชอตหมดฤทธิ์หมดเดชตรงนี้เลยผมจะไม่ต้องช่วยคนพวกนี้ทั้งคนทั้งโลกเลยครับผมไม่ทราบผมมีความคิดกว้างใหญ่ไพศาลนะถ้าเป็นไปได้ก็รับรู้คอนเซปต์นี้หน่อยติดตามที่ถ้าว่าจะมีการแชร์กันนะเรื่องของเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยโอเคไอดี 22.7 ค่ะมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอค่ะไม่มีไว้ใช่ไหมไลน์ใช่ไหมคะ 85% เนาะค่ะจบข่าวเนาะค่ะโอเค thank you very big ขอบคุณค่ะ